อยู่ฝ่ายค้านก็ยังทำงานเหมือนเดิมผมจะอยู่กับพรรคร่วมฝ่ายค้านฮะแม้จะเป็นคนเดียวผมก็จะยืนอยู่ฮะอันนี้ชัดเจนข้อแรกนะฮะแต่ข้อที่สองฮะในเมื่ออุดมการมันไปด้วยกันไม่ได้ผมถือว่าคำพูดการตระบัดสัตว์คุณผู้ชมอย่าไปมองอะไรนะที่มั่นใจในช่วงก่อนการเลือกตั้งว่ามันจะทำทุกอย่างตามที่ต้องที่พวกที่เคยสัญญาไว้แต่ถึงเวลาพวกไม่ทำตามสัญญาไว้เนี่ยก็ถือว่าผิดนะตอนนี้ถ้าใครมีไปร้องพรรคเศรษฐกิจใหม่ร้องนี่มันก็มีความผิดอยู่แล้วเพราะว่าจะใช้คำว่าตระบัดสัตว์อะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการไปร้องไปการไปฟ้องไปร้องไปเอาผิดกันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีความผิดอยู่แล้วล่ะสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะที่หุ้นส่วนนะทำการโหวตก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของพรรคเศรษฐกิจใหม่ซึ่งที่ผ่านมาพรรคเศรษฐกิจใหม่ก็มีการเคลื่อนไหวฮะต่อต้านคสช.แล้วบอกว่าจะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็มีแคนดิเดตนะอย่างมิ่งขวัญซึ่งเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเคยคุมอสมท.มาก่อนเนี่ยนะครับก็มาเป็นเฮดไลน์สำคัญนะเป็นหัวหน้าพรรคในกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าได้เสียงมา 5-6 คนนะฮะในการเป็นส.ส.แต่ก็สุดท้ายก็ไปอยู่ฝ่ายค้านแล้วก็ยืนยันต่อต้านเผด็จการเป็นฝ่ายประชาธิปไตยประกาศตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยต่อต้านฝั่งของเผด็จการคือพลเอกประยุทธ์นั่นเองล่าสุดนะฮะเกิดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าพรรคของเศรษฐกิจใหม่ได้มีการลงมติอย่างเป็นทางการนะครับที่จะเข้าร่วมกับรัฐบาลต่อมานะครับมิ่งขวัญแสงสุวรรณก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะเรื่องของการขอแยกตัวออกมานะฮะไม่เข้าร่วมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะพร้อมกับตามมติพรรคแต่อย่างใดเอาไว้ไงนะต้องไปฟังคลิปนี้ที่เขาดูฮะอันนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าการทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความคิดเห็นที่ต่างกันได้นะครับไม่ว่าจะทำงานในสภาหรือทำงานในบริษัทหรือประชุมต่างๆมีความคิดเห็นที่ต่างกันได้ในฝ่ายค้านก็เช่นกันนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันนะครับเราก็มีความคิดเห็นที่ต่างกันมาเหมือนกันในที่ประชุมที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยณวันนี้เนี่ยเราก็มีความคิดเห็นเหมือนกันในการแถลงผลงานซึ่งผมว่ามันดีด้วยสนับสนุนด้วยเพราะว่าจะได้เห็นว่าฝ่ายค้านที่ผ่านมา6เดือนเนี่ยเราทําอะไรกันไปบ้างบางประชาชนจะได้รู้นะครับว่าไอ้ที่เราทําหรือพูดกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผลงานเป็นยังไงอันนี้เราก็สนับสนุนนะครับก็ยังอยู่ฝ่ายค้านก็ยังทำงานเหมือนเดิมคือรัฐธรรมนูญเรียนตรงๆนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นจุดที่ทางพรรคเราเนี่ยเขาเรียกว่าเน้นหนักเรื่องของรัฐธรรมนูญตั้งแต่หาเสียงหรือทำมาแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราถนัดมากนะครับเรามองเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าการแก้รัฐธรรมนูญถามว่าเราสนับสนุนอยากให้แก้หรือเปล่าคือถ้ามันมีปัญหาเราก็แก้ฮะผมเชื่อว่าณวันนี้มันทำมาแล้วมันใช้มาแล้วล่ะปัญหามีหรือเปล่าทุกคนรู้ทุกคนทราบอะไรที่จำเป็นต้องแก้แล้วมันดีขึ้นเราก็แก้ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันห้ามแก้ห้ามทำอะไรแต่ถ้าเป็นปวดหมวดพระมหากษัตริย์เราคงไม่ไปแตะต้องอยู่แล้วในเมื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่บอกว่ามีการประชุมกรรมการบริหารพรรคและมีมติไม่ร่วมถอนตัวจากพรรคฝ่ายค้านกฎหมายรัฐธรรมนูญระบุว่าส.ส.ไม่จำเป็นต้องทำตามมติพรรคผมยืนยันนะผมขอยึดมั่นเอาคำพูดนะสิ่งที่ผมได้หาเสียงมาตั้งแต่ต้นนะ
จุดยืนที่ผมพยายามบอกกับท่านทุกครั้งว่าผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะผมจะอยู่กับพรรคร่วมฝ่ายค้านนะแม้จะเป็นคนเดียวผมก็จะยืนอยู่นะอันนี้ชัดเจนข้อแรกนะแต่ข้อที่สองนะในเมื่ออุดมการณ์มันไปด้วยกันไม่ได้ผมถือว่าคำพูดการตระบัดสัตว์และผมเป็นคนหาเสียงมาตลอดนะผมจึงขอประกาศว่าผมจะไม่ร่วมอุดมการณ์นี้กับพรรคเศรษฐกิจใหม่ต่อไปฮะเป็นอันว่าครั้งที่แล้วผมบอกว่าเศรษฐกิจใหม่ไม่ใช่มิ่งขวัญนะแต่นั่นเป็นการพูดแบบสุภาพนะฮะแต่ท่านไม่ได้เคยโค้ดคำพูดอย่างนี้ออกมาวันนี้โค้ดคำพูดเลยฮะผมขอประกาศแยกทางกับพรรคเศรษฐกิจใหม่เด็ดขาดฮะท่านคิดยังไงแล้วท่านผมที่ยังคงรักษาจุดยืนและคำมั่นสัญญาต่อพี่น้องประชาชนนะคนครึ่งล้านคนเลือกผมมาเพราะผมนะและผมว่าถ้าผมมีเวลาหาเสียงนานกว่านี้นะฮะท่านก็จะได้เห็นผลในการเลือกตั้งผมย้ำนะฮะว่าผมใช้เวลาสั้นสิ่งสุดท้ายฮะผมไม่ร่วมอุดมการณ์ผมไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเศรษฐกิจใหม่เขาจะทำอะไรเป็นเรื่องของเขาฮะผมจะยังคงยืนอยู่อย่างนี้คำพูดของมิ่งขวัญก็คงเป็นคำตอบนะว่ามิ่งขวัญเขาไม่ไปด้วยสมาชิกก็ไปก็ไปนะเขาก็บอกว่าเนี่ยคนเนี่ยจำได้ไหมมีคนตบัดสัตว์นะผมเคยเอามาพูดต่อหน้านักข่าวโน่นนี่นั่นเสร็จแล้วนะปรากฏว่าตอนนี้เขาก็กลับไปร่วมกับรัฐบาลเฉยนะก็ถามว่ามีผลประโยชน์หรือเปล่าทุกคนไม่มีแต่สุดท้ายก็ใช้มติพรรคนะกลับไปในขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับลุงป้อมก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มาด้วยพลังกล้วยใช้วาทกรรมพลังกล้วยกันนะครับอะไรนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะในเชิงการวิเคราะห์คนทั่วไปก็มองว่าเอ๊ะทำไมมาเฉพาะบางคนบางคนไม่มานะทำไมมิ่งขวัญไม่มาจะเกิดอะไรขึ้นนะบางคนอาจจะวิเคราะห์สภากาแฟก็วิเคราะห์กันนะบอกว่ามิ่งขวัญมาแบบนี้ทำไมที่เหลือไปนะก็เพราะว่ามิ่งขวัญไม่มาไม่ได้จะต้องแบ่งเป็นสองส่วนเพื่อพรรคจะได้อยู่รอดอะไรประมาณนี้นะแต่มิ่งขวัญก็ยังเห็นว่าลาออกเป็นหัวหน้าลาออกทีนึงแล้วรู้สึกมีปัญหากันนะเรื่องของเงินในพรรคเนี่ยนะมิ่งขวัญก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับมาโดยตลอดแหละนะตั้งแต่หลังจากที่การเลือกตั้งแล้วเสร็จนะครับอะไรนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังในเชิงการสังเคราะห์ล่ะในเชิงการสังเคราะห์ผมเคยเรียนท่านผู้ชมไว้นะมันเกิดขึ้นหลังจากที่เรื่องของตั้งกรรมธิการที่จะทำการตรวจสอบตามมาตรา44ของคสช.ปรากฏว่าตอนนั้นรัฐบาลโหวตแพ้เสร็จก็มีการโหวตยกมือขอให้โหวตใหม่ให้ตรวจสอบใหม่พอตรวจสอบอีก2ครั้งก็เกิดสภาล่ม2รอบนะฝั่งของทักษิณก็ไม่ยอมก็สภาล่ม2รอบพอสภาล่ม2รอบก็มาอีกรอบนึงก็คือผ่านก็คือสรุปแล้วไม่ให้มีการตั้งคนที่เป็นคนประสานงานนะครับทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือว่ายังไงนะครับผมใช้หลักที่ชื่อว่าหนูช่วยราชสีนะครับบุคคลที่จะสามารถช่วยได้ก็คือมงคลกิจนั่นแหละจะสามารถช่วยได้จะเป็นคนประสานได้ก็ผ่านไอ้วิกฤตยากๆซึ่งเป็นอุบัติเหตุเนี่ยถ้าล่มปุ๊บเนี่ยนะในตอนนั้นถ้าล่มโหวตรัฐบาลแพ้ปุ๊บรัฐบาลต้องพิจารณาในการลาออกเลยล่ะนะครับมงคลกิจพลิกเข้าไปช่วยแก้ก็เอาฝ่ายค้านอิสระแยกตัวที่เคยแยกตัวออกมาทั้งพี่ชงพี่เชษแล้วเนี่ยสองพรรคเนี่ยกลับเข้าไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับต่อมาก็จะมีพรรคการเมืองเข้าไปร่วมอีกก็ต่อมาพรรคไทยรักธรรมผมบอกว่ามีอย่างน้อย4พรรคตอนนี้ก็ไป2ไทยรักธรรมอีกพรรคนึงแล้วก็พรรคเศรษฐกิจใหม่ก็ไปพรรคเป็นพรรคที่4
นะครับสำหรับพรรคเศรษฐกิจใหม่เนี่ย นะฮะที่ผ่านมามิ่งขวัญเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วนะฮะแล้วปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญในการจะเป็นรัฐมนตรีครั้งนี้เท่าไหร่นะครับเขาก็หวังว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีในฝั่งของฝ่ายค้านน่ะฝั่งของเขาอยู่ไทยรักไทยมาก่อนเพื่อไทยมาก่อนนะครับก็หวังจะได้เป็นฝั่งนู้นแต่คณะที่เป็นนายทุนเป็นกลุ่มใหญ่เป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เคยเป็นรัฐมนตรีก็เลยย้ายฝั่งมามีการประสานงานย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งของพรรคฝ่ายค้านย้ายมาอยู่ฝั่งรัฐบาลนะครับตอนนี้ก็เลยทำให้มิ่งขวัญเนี่ยก็เป็นคนที่ถูกโดดเดี่ยวเหลืออยู่คนเดียวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนแล้วฮะก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับนอกจากนี้ตอนนี้ก็มี4พรรคนะพรรคไทยศรีวิไลพรรคพี่เชษนะพรรคอะไรอ่ะไทยรักธรรมพรรคเศรษฐกิจใหม่4พรรคการเมืองที่หันไปร่วมรัฐบาลนะครับไม่ต้องแปลกใจหรอกมิ่งขวัญออกมาละวาดนะครับบุยบายแบบนี้ไม่มีคนบอกผมพูดไว้จะมาไม่ไปแต่เขาก็ไปกันอะไรเงี้ยก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นมติพรรคไงซึ่งมันได้เห็น2ปรากฏการณ์อะไรอย่างหนึ่งการเมืองเนี่ยจากการสังเคราะห์เราเห็นทางการในเชิงการตกผลึกอันหนึ่งก็คือว่าคุณท่านผู้ชมอย่าไปมองอะไรนะที่มั่นใจในช่วงก่อนการเลือกตั้งว่ามันจะทำทุกอย่างตามที่ต้องที่พวกที่เคยสัญญาไว้แต่ถึงเวลาปุ๊บไม่ทำตามสัญญาไว้เนี่ยก็ถือว่าผิดนะตอนนี้ถ้าใครมีไปร้องพรรคเศรษฐกิจใหม่ร้องนี่มันก็มีความผิดอยู่แล้วเพราะว่าจะใช้คำว่าตระบัดสัตว์อะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการไปร้องไปการไปฟ้องไปร้องไปเอาผิดกันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีความผิดอยู่แล้วนะครับเพราะไม่ตรงกับที่พูดปราศัยนโยบายก็ไม่ตรงอะไรประมาณนี้นะก็สามารถที่จะมีการร้องเอาผิดได้นะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคืออะไรนะถ้าไปดูในเชิงปรากฏการณ์รัฐบาลเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะจะเข้าสู่การพิพายวางใจบวชก็ผ่านผมเคยเรียนยังไงผมเคยเรียนเชิงสังเคราะห์ว่ายังไงรัฐบาลก็ผ่านอภิปรายวางใจพลเอกประยุทธ์ผ่านนะครับผ่านแต่รัฐบาลจะลำบาก ลำบากเพราะอะไรฮะเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตศรัทธามันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยด้วยตัวของมันเองนะครับเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปเรื่องของวิกฤตศรัทธาที่มันจะเกิดขึ้นมันมีหลักที่เกิดขึ้นแล้วก็มีหลักวิธีแก้ไขไม่ใช่มีหลักวิธีแก้ไขนะครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าการย้ายมาของพรรคเศรษฐกิจใหม่นะครับมันมีเรื่องอะไรของผลประโยชน์ผลประโยชน์มีอยู่แล้วบางคนไม่มีมันมีผลประโยชน์แล้วผมบอกแต่แรกแล้วมันจะมากันทั้งหมด4พรรคนะครับจะมีผลประโยชน์มากผลประโยชน์น้อยผลประโยชน์อย่างไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วจะเกิดอย่างไรท่านผู้ชมก็ดูผลเวลาดูเหตุก็ต้องดูผลที่มันออกมานะครับซึ่งผมเคยเรียนไว้ว่าหลักการบริหารทางการเมืองแบบนี้เขาเรียกว่าการไม่ปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนำประเทศเข้าสู่วงจรอุบัติการเมืองลักษณะแบบนี้เราไม่ใช่เพิ่งเคยเห็นมาเข้าสู่ปีที่89แล้ว89แล้วปี64ก็90ปีแล้วเราเห็นรูปแบบการเมืองแบบนี้งูเห่างูเขียวงูจงอางกล้วยไม่กล้วยซื้อเสียงไม่ซื้อเสียงเราเห็นแบบนี้มานานแล้วไม่ต้องแปลกใจการเคลื่อนไหวของมิ่งขวัญก็ไม่ต้องแปลกใจมีตลอด88ปี89ปีก็มีพรรคการเมืองที่เคลื่อนไหวแบบนี้เหมือนมิ่งขวัญแบบนี้มาโดยตลอดนะครับถ้าเราดูการเมืองเชิงสังเคราะห์จะรู้ทันทีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแต่ใครไม่ได้ศึกษาทางการเมืองแบบนี้ก็จะรู้เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรขึ้นมันเป็นปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้นะครับอย่างไรก็ตามฮะผลในเรื่องของเศรษฐกิจใหม่มันจะมีผลระยะสั้นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่อย่างไรก็ตามในระยะยาวเนี่ยรัฐบาลจะล้มลงหรืออยู่ได้ไม่ใช่อยู่ที่ตัวเลขปริ่มน้ำหรือไม่ปริ่มน้ำเพราะประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่เคยมีรัฐบาลปริ่มน้ำล้มลงแต่จะล้มลงเพราะการทุจริตเป็นสำคัญขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่สนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับFun.
วันใหม่มาถึงให้ตราตรึงประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่อง V6 นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 ไทม์นะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ